วันนี้นะคะมีคำถามมานะคะบอกว่ากินน้ำตาลมันไม่ดีงั้นกินสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยจะดีหรือเปล่านะคะมันก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะตอนนี้ว่าการกินน้ำตาลเยอะเนี่ยมันทำให้ติดได้หรือเรียกว่าติดหวานนั่นเองนะคะแล้วจุดของสมองนะคะที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการติดเนี่ยมันก็เป็นจุดเดียวกับการติดยาเสพติดนั่นเองทำให้ตอนนี้นะคะมนุษย์โลกนะคะหลายๆคนเนี่ยนะคะก็เลยหันมาใช้สารให้ความหวานเนี่ยแทนน้ำตาลกันนะคะแต่ว่าก็มีงานวิจัยนะคะว่าสารให้ความหวานบางชนิดเนี่ยก็ก่อมะเร็งหรือว่าทำให้เกิดผลเสียกับร่างกายได้อีกนะคะวันนี้นะคะพี่หมอกุ๊กไก่ก็เลยจะมาเมาส์เรื่องของสารให้ความหวานกันค่ะตัวนึงเลยนะคะที่เราใช้กันบ่อยนะคะคือแอสปาร์แตมค่ะแอสปาร์แตมนะคะน้องก็เป็นสารให้ความหวานตัวนึงนะคะที่หวานกว่าน้ำตาลเนี่ย200เท่าเลยนะคะแต่ว่าองค์การอนามัยโลกนะคะก็บอกมาเลยค่ะว่าน้องแอสปาร์แตมเนี่ยอยู่ในเกรด 2B นะคือแปลว่าน้องนะคะมีโอกาสนะคะที่จะเป็นสารที่ทำให้เกิดการเป็นมะเร็งได้นะคะหรือว่าสารก่อมะเร็งนั่นเองนะคะทุกคนก็เลยกลัวแอสปาร์แตมไปเลยแต่ว่านะคะจากงานวิจัยนะคะก็คือพบว่าเราเนี่ยสามารถกินแอสปาร์แตมนะคะได้ประมาณ40มิลลิกรัมนะคะต่อน้ำหนักตัว1กิโลนะคะดังนั้นเนี่ยแปลว่าถ้าเราเนี่ยไม่ได้กินน้ำหวานนะคะที่มันผสมสารให้ความหวานแอสปาร์แตมเนี่ยแบบว่ากระดกกระดกกระดกแทนน้ำเปล่าเลยเนี่ยแปลว่าโอกาสที่มันจะก่อมะเร็งเนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยค่ะดังนั้นใครที่กินเข้าไปแล้วนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะแปลว่าปริมาณที่อันตรายเนี่ยมันยังมีแก็บให้เราอีกเยอะอยู่นะคะไม่ต้องไปน้อยนะคะแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้กินนะคะก็ลองเปลี่ยนนิสัยนะคะจากที่ว่ากินหวานหรือใช้สารให้ความหวานแทนเนี่ยนะคะลองเปลี่ยนมากินให้ความหวานลดลงนะคะแล้วลิ้นของเรานะคะมันก็จะคุ้นเคยกับรสชาติที่หวานน้อยลงเองนะคะแล้วเราก็จะได้เลิกติดหวานค่ะสารให้ความหวานอีกตัวนึงนะคะที่ตอนนี้เราใช้กันบ่อยเลยโดยเฉพาะคนที่ลดน้ำหนักนะคะหรือว่าคนที่กินแบบคีโตนะคะก็คืออิริทิออลค่ะสารตัวนี้นะคะมีแคลอรี่แค่0แคลอรี่เท่านั้นเองนะคะทำให้คนลดน้ำหนักเนี่ยแฮปปี้มากเลยนะคะแล้วก็ไม่ไปกระตุ้นเรื่องของคีโตด้วยนะคะแต่ว่าเราก็ค้นพบว่ามันนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแข็งตัวของเลือดค่ะคือแปลว่าอะไรคือน้องอะคะทำให้เลือดเนี่ยแข็งตัวง่ายขึ้นค่ะพอเลือดเนี่ยแข็งตัวง่ายขึ้นเป็นยังไงคะหลอดเลือดนะคะโดยเฉพาะในคนที่เป็นโรคหัวใจนะคะหรือว่าคนที่มีคราบพลาคอยู่ในหลอดเลือดนะคะที่หลอดเลือดตีบนะคะหรือหลอดเลือดในสมองเนี่ยนะคะก็มีโอกาสมากเลยที่ถ้ากินสารตัวนี้แล้วเลือดเนี่ยมันไปคอตอุดตันเส้นเลือดที่ตีบอยู่แล้วนะคะก็จะทำให้เกิดโรคสโตรกนะคะหรือว่าโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะเส้นเลือดสมองตีบนะคะนั่นเองค่ะดังนั้นสารให้ความหวานชนิดนี้นะคะก็ห้ามเลยนะคะสำหรับผู้ป่วยที่สูงอายุนะคะแต่สำหรับคนที่แข็งแรงดีสุขภาพดีนะคะแล้วก็หลอดเลือดแข็งแรงดีปกติเนี่ยก็อาจจะสามารถกินได้ค่ะถามว่าถ้าไอเลิฟความหวานจริงๆเลยจะกินน้ำตาลตัวไหนดีนะคะบอกเลยว่าต้องเลือกอาหารมากกว่าเลือกน้ำตาลแปลว่าอะไรต่อให้มันเขียนว่าน้ำตาลอันนี้สกัดจากผลไม้บริสุทธิ์นะคะมันคือน้ำตาลฟรุกโตสค่ะพอมันสกัดออกมาแล้วเนี่ยก็อันตรายอยู่ดีค่ะดังนั้นเนี่ยคำถามเนี่ยเปลี่ยนจากว่ากินน้ำตาลอะไรเป็นกินอะไรดีกว่าค่ะแปลว่าเราอาจจะกินอาหารที่มันหวานได้แต่กินคู่กับไฟเบอร์ค่ะไฟเบอร์ที่มันละลายน้ำมันจะช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลลงค่ะอย่างเช่นเรากินฝรั่งชมพู่แอปเปิ้ลนะคะคู่กับอาหารที่หวานนะคะพวกเนี้ยมันก็จะช่วยให้เรียกว่าการดูดซึมน้ำตาลเนี่ยมันลดลงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันไม่พุ่งปรี๊ดนะคะทำให้โอกาสการติดหวานเนี่ยมันลดลงได้บ้างนะคะคนที่รักน้ำตาลมากๆเลยนะคะก็จะต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำตาลนะคะอย่างที่บอกจุดที่มันทำให้เราติดหวานเนี่ยมันเป็นจุดเดียวกับที่ทำให้เราติดยาเสพติดเลยนะคะดังนั้นถ้าเราเลิฟมันมากๆเนี่ยก็ให้รู้ซะว่าตอนนั้นอะเราติดยาเสพติด
บางอย่างแล้วนะคะแล้วก็มันก็มีผลเสียกับร่างกายเราตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าทุกส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะความแก่ความเหี่ยวโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโรคมะเร็งนะคะดังนั้นเนี่ยลดได้ก็ลดเลิกได้ก็เลิกเบาได้เบาค่ะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามเกี่ยวกับน้ำตาลหรือว่าความหวานหรือว่าความหวานในชีวิตก็ได้นะคะก็สามารถที่จะส่งมาถามพี่หมอได้นะคะในคอลัมน์นี้เลยค่ะ Lady Bible เพราะทุกปัญหาของผู้หญิงเรามีคำตอบค่ะ